พราะฉะนั้นการตัดสินใจลาออกของพิธาเนี่ยจะโดยปัจจัยใดๆองค์ประกอบเนี่ยนะครับที่ผมต้องขอพูดเมื่อตอนต้นใดๆก็ตามเนี่ยแสดงว่าเลือกหนทางนี้ละใช่นะครับเพราะว่าเมื่อเลือกผู้นำพรรคขึ้นมาคนใหม่และได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวเองถูกฟีดอยู่เนี่ยถูกยุติปฏิบัติหน้าที่นั่งไปก็เสียของอ่ะแต่ว่าที่นั่งกักกันเอาไว้เนี่ยก็เพื่อยื้อเวลาของหมออ๋องแต่ว่าเมื่อตัวเองตัดสินใจอย่างนี้ความเป็นจริงตำแหน่งรองประธานสภาต้องโลดเลยความเป็นจริงไม่ต้องอีนังทั้งขอบไม่ต้องรอ23เลยก็ได้ก็ลาออกไม่สนใจอะไรนะครับเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาต้องซื้ออนาคตนะคือไอ้รูปแบบกติกาตรรกะง่ายๆก็ให้พรรคขับตัวเองและไปสังกัดพรรคเป็นธรรมตัวเองก็ยังเป็นส.ส.เป็นรองประธานสภาอยู่เนี่ยมันเป็นตรรกะพื้นฐานแต่มันไม่มีเกียรตินะครับเพื่อจะเอาตำแหน่งอย่างเดียวคุณจะแตกต่างอะไรไปกับใครเขาอ่ะค่ะแสดงว่าคุณก็เพื่อตำแหน่งอย่างเดียวอ่ะก็นั่นไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะตามรอยพรรคเพื่อไทยไปเนี่ยคุณก็ใช้วิธีอย่างนั้นแต่ครั้งหน้าคุณก็รู้ว่าคุณถล่มทลายอยู่แล้วคุณจะไปแวะกินเงาะข้างทางทำไมไปรบทำอะไรและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนี่ไม่นับว่าตัวหมอของเองเนี่ยนะครับไอโฆษณาเบียร์เนี่ยที่ถูกปรับ50,000บาทจะถูกร้องเรื่องจริยธรรมหรือไม่นะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตัดเกมเลยก็ไม่มีเหลือเรื่องนี้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยแม้ว่าดูเหมือนว่าวิธีการแบบนี้เพื่อจะเอาได้แต่เป็นแล้วเนี่ยมันสบตาคนได้หรือเปล่าตัวเองต้องนั่งต่อสายตาของผู้คนนะใช่นะครับบางคนอาจจะไม่อับอายนะค่ะนะครับแต่ว่าตัวเองจะพร้อมจะไม่อภัยหรือเปล่าล่ะเพราะเนี่ยนะครับเมื่อตัวเองได้ฉายว่าตัวเองมีมาตรฐานเหนือกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ยอมระบัดสัตว์เห็นไหมไม่ยอมระบัดสัตว์จึงยอมผลวะเนี่ยเพราะฉะนั้นถอยมานะครับแน่นอนที่สุดนั้นก็มีรองประธานสภาคนใหม่และตัวเองก็ทำหน้าที่อื่นหน้าที่ส.ส.ไปกรรมาธิการก็มีมากกว่าใครเขานะครับเพราะว่าเสียงผู้แทนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าเสียดายเกลือแล้วไม่ได้ขับจริงเป็นข้อเสนอเนี่ยได้ยินกันทั่วกันว่าขับเพื่อให้ออกมาเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมเพื่อไม่ขาดจากสมาชิกเพื่อรักษารองประธานสภาต่อไปมันอย่าทำเลยเชื่อผมเถอะหนึ่งมันต้องมีเหตุก่อนมันต้องผิดนะผิดวินัยอย่างร้ายแรงผิดเรื่องอะไรก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขับเพื่อจะรักษาตำแหน่งรองประธานสภาต่อไปมันขับได้อ่ะมันไม่ใช่เสพานะ นี่ขับไอ้คนพ้นพักเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าทำมันต้องมีข้อหาใช่ข้อหาเพื่อให้เขาไปเป็นรองประธานสภาต่อตั้งได้อ่ะข้อหามันนี่ขับได้อ่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าอย่าทำนะครับแค่นี้ก็เป็นก็พอละเพราะความเป็นจริงถ้าเขาสู้ตั้งแต่ทีแรกแม้ว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเหลือสุดท้ายเหลือผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยแต่เขายืนแบบแข็งแรงยืนสดตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยนะครับเป็นไงเป็นกันในตอนประธานสภาสถานการณ์ก็จะเป็นคนละแบบนะหรือแม้กระทั่งวันนั้นเสนอเศรษฐาทวีสินสถานการณ์ไม่เป็นแบบนี้นะใช่เพียงแต่ว่าการเมืองนั้นเนี่ยนะครับในการมองในแต่ละคนก็ย่อมมองแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าเอาพิธาเนี่ยตัดสินใจเนี่ยถูกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแคนดิเดตนายกก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็เห็นสถานการณ์เพียงแต่ว่านะครับเรื่องอื่นๆที่เป็นส่วนรวมของพรรคเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้